ได้สถานที่แล้วนะครับแล้วก็มีเท่าแก่แล้วก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างการเลือกแบบดีเทลต่างๆไม่ว่าพวกเมนูอาหารนะหรือว่าจะเป็นการเชิญแขกดูการ์ดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลือกทีมงานก็สนุกดีครับเพราะว่าไม่เคยต้องจัดงานใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแล้วก็เพิ่งทราบว่ามีหลายๆคนที่รอคอยงานนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนพี่ๆแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆคนที่ให้การสนับสนุนให้พวกเราสองคนได้มีความสุขในงานนี้นะครับมีหลายทีมเดิมที่แบบวางไว้จริงๆแล้วมีแค่สีครับที่วางไว้ก็ตอนนี้กำลังคุยกับน้องอยู่จริงๆแล้ววันนี้น้องกรมาด้วยจริงๆแล้วคือมีแค่สีครับที่เลือกไว้แต่ส่วนอย่างอื่นก็อยากจะให้มันเป็นงานที่อบอุ่นครับแล้วก็เหมือนให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันแล้วก็ร่วมยินดีกับพวกเราครับแต่เป็นเขาหรือเราครับที่แบบเลือกธีมอะไรอย่างนี้จริงๆช่วยกันนะครับเพราะมันเป็นงานของเราเนาะอันนี้เป็นตามเริ่มเดิมเลยป่ะพี่หรือว่าน่าจะเป็นปลายปีเนี้ยครับคิดว่าแต่ว่าอะไรนะวันที่เราได้ไหมถ้าเกิดผมพูดไปแล้วเกิดมันเลื่อนนี้มันจะแย่ไหมครับผมยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์แล้วแบบเอาเป็นว่ามันอยู่ในช่วงปลายปีแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวยังไงผมจะส่งหมายทีนึงแต่เชื่อว่าวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเชิญพี่ๆมาด้วยแน่นอนมาสเกลใหญ่ไปไหมจริงๆไม่เยอะมากครับก็น่าจะประมาณสักหลักร้อยครับหลักร้อยพอแล้วครับยิ่งใกล้ยิ่งตื่นเต้นแบบพี่ตอนนี้อย่างครับเขารู้สึกว่ายังไกลอยู่แต่ว่าคิดว่าใกล้ๆน่าจะตื่นเต้นแน่นอนอย่างหลักร้อยนี่คือลิสต์รายชื่อแขกแล้วตอนนี้กำลังเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วก็จริงๆน่าจะเป็นให้เกียรติผู้ใหญ่ก่อนแล้วก็ทางฝั่งผู้หญิงก่อนนะครับถือว่าหนักใจไหมครับเพราะเราก็คนรู้จักเยอะเหมือนกันจริงๆไม่ได้หนักใจอะไรเพราะรู้สึกว่ามันเป็นงานดีครับแล้วก็มันเป็นงานมงคลแล้วผมเชื่อว่าทุกคนที่มาก็น่าจะมาด้วยเจตนาดีเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีอะไรที่น่าหนักใจอย่างช่วงพิธีแล้วก็วันฉลองเป็นวันเดียวกันเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับมีทางพิธีการตอนเช้าก็น่าจะเป็นพิธีไทยด้วยแล้วก็พิธีจีนด้วยเพราะว่าน้องกรเป็นคนจีนอย่างเรื่องชุดราคาเป็นยังไงคะนี่โอ้อันนี้ก็น่าจะสวยงามพอสมควรเพราะว่าอยากจะทำให้เจ้าสาวของผมดูดีที่สุดเพราะว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดตั้งใจพี่เต็มที่เนาะอะไรนะตั้งใจผมว่าเขาเป็นส่วนสำคัญของเรื่องนี้ครับจริงๆแล้วเราในฐานะของคนที่จัดหาดีกว่าผมรู้สึกว่าผมอยากจะทำในสิ่งที่น้องกรชอบที่สุดแล้วก็ครอบครัวของกรมีความสุขที่สุดสมเกียรติที่สุดอย่างชุดนี้สักกี่ชุดคะอะไรนะฮะอย่างชุดนี้เตรียมไว้เตรียมไว้น่าจะมีชุดเช้าเป็นชุดพิธีการไทยก่อนนะครับแล้วก็น่าจะมีชุดตอนยกน้ำชาชุดแล้วก็น่าจะเป็นตอนกลางคืนน่าจะหลักๆน่าจะประมาณนี้ไม่ได้เยอะมากมายครับประมาณนี้คือทำให้มันเหมาะสมครับไม่งานหลักไปตอนเช้าใช่ครับตอนเช้าใช่จะเป็นไทยก่อนแล้วก็เป็นจีนจะให้ความผู้หญิงเป็นคนจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากจะให้เกียรติทางฝั่งนี้พอสมควรเพราะว่าน้องเป็นผู้หญิงครับทางฝั่งผมเองเรียกว่าเป็นธุระจัดหาให้ดีกว่าอะไรที่น้องอยากได้อะไรที่ผมอยากได้ก็จัดการช่วยกันเนรมิตขึ้นมาวางเรื่องงบไว้ไหมคะผมว่าอันนั้นเนี่ยน่าจะต้องมีบางๆไว้นิดนึงแต่ว่าน่าจะไม่ใช่เป็นเรื่องปัจจัยหลักมากมายคืออยากจะทำให้มันออกมาเรียกว่าสมเกียรติสมฐานะของทางฝั่งผู้หญิงมากกว่าเพราะว่าเราเป็นผู้ชายนะอย่างที่บอกนะก็อยากจะทำให้ดีที่สุดครับจะมีเพลงสำหรับงานของเรามีแน่นอนครับแน่นอนไอ้ที่แต่งใหม่แบบพิเศษเลยหรือว่าไงครับพี่เต้ขออนุญาตถามนิดนึงน้องมิวเขาไว้พอพี่เต้มาด้วยผมไม่พูดเรื่องนี้ดีกว่าขอโทษนะพี่อันนี้คือแจกการ์ดยังคะพี่เต้ค่ะยังไม่เสร็จเลยครับโอเคครับโอเคครับอ่ะเด็กแอร์ไม่